ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับรายการ Digimon Card Game Unboxing กันอีกแล้วนะครับผมก็อย่างที่เห็นตรงหน้าจอนี้เลยเนาะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมา Unbox เป็น Starter Imperial Damon นะฮะแล้วก็ Starter Master Demon ที่เพิ่งจะออกมาวางจำหน่ายเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่ว่านะเราจะไม่ได้มา Unbox แบบตัว Starter ธรรมดานะฮะเพราะวันนี้เนี่ยผมได้บันเดิลเซตมาอันนี้ไม่เห็นเข้ากล้องโอเคนี่ผมได้เป็นบันเดิลเซตมานะครับบันเดิลเซตไม่เห็นอะไรเลยไปนั่นแหละนะฮะมันเป็นบันเดิลเซตที่เป็นกล่องที่จะต้องสั่งจากข้างนอกนะฮะเว็บ Amazon ญี่ปุ่นเนาะตอนนี้เขาเปิดช่วงให้สั่งได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันปิดไปแล้วล่ะสำหรับการสั่งนอกประเทศนะฮะซึ่งข้างในเนี่ยมันก็จะมีสตาร์เตอร์ทั้ง2กล่องนี้เลยพร้อมกับเป็นเด็กเรียกว่าอะไร storage นะฮะ storage ที่เป็นลายคู่นี้นะครับแล้วก็มี sleeve เนาะแล้วก็มีการ parallel art ของ Imperial Dramon กับ Master Demon ให้ด้วยนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดู unboxing กล่อง bundle set กันเลยดีกว่าไปเลยครับมาโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการแกะกล่องก่อนเลยซึ่งข้างนอกเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนนะว่าอันนี้มาจาก Amazon นะฮะซึ่งอันนี้เป็น Amazon ญี่ปุ่นเนาะ Amazon Japan นะครับมันจะไม่ใช่ Amazon ของฝั่งยุโรปที่เราเห็นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปดูในฝั่งยุโรปเนี่ยอาจจะไม่มีสินค้าตัวนี้นะฮะแต่จริงๆก็น่าจะไม่มีให้เห็นแล้วแหละในตอนนี้นะครับเพราะมันสั่งไม่ได้แล้วมันหมดช่วงเวลาสั่งไปแล้วนะครับอ่ะโอเคมาเรามา unbox กันเลยดีกว่านะฮะตอนนี้มีให้เปิดมีช่องให้เปิดเห็นมั้ยนี่มีจุดให้เข้ากล้องสิมีจุดให้เปิดชัดเจนเลยนะเดี๋ยวผมขอกล้องแกะดูก่อนนะฮะอึชแกะออกมาให้มันเป็นสภาพดีที่สุดนะจ๊ะห้ามเกิดโอกาสขาดเดี๋ยวก่อนทุกคนนี่คือถนอมมือสุดพลังอ่ะอุ้ยพ่อใจเย็นพ่อเขินเลยนะฮะอ่ะเปิดออกมานะครับข้างในเนี่ยก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับแล้วเขาก็มีซีลให้ดูอ่ะว้ายยากเย็นไปออกมาสิหรือว่ามันล็อกเอาไว้อึชมันไม่น่าจะล็อกไว้หรอกแต่มันน่าจะติดอ๋อเขาติดกาวข้างล่างไว้ด้วยนะฮะไม่ให้มันเคลื่อนนะครับอ่ะไม่ไรงั้นเราแกะกาวมาก่อนอื้อยาอ่ะโอเคนะฮะในกล่องแล้วก็เขาแพ็คมาแบบนี้แล้วนะมันจะมีซีลไว้รอบตัวกล่องเลยเพื่อกันมันเคลื่อนนะครับโอเคมาเรามาลองแกะดูนะครับตัดชื้อตัดด้วยความเบามือที่สุดนะฮะแกะมันออกมานี่คือเบาแล้วฉีกกระชากขนาดนี้คือเบาอ่ะโอเคออกมานะครับตัวกล่องแล้วก็จะเป็นอ๋อใบเสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จมาให้เนาะมาเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่านะฮะใช้คัตเตอร์กรีดด้วยความบางเบานะจ๊ะเพื่อให้กล่องมันคงสภาพไว้เหมือนเดิมแล้วก็วางไว้เป็นขยะที่ห้องต่อไปนะครับอ่ะกรีดชึบโอเคเปิดนี่เห็นหน้าตาแล้วเห็นหน้าตาแล้วนะนี่นะฮะซึ่งอันนี้นะครับก็น่าจะเป็นอะไรวะไม่รู้ออกมาเลยแล้วกันโอเคอึชนี่นะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของเด็กเคสนะฮะ Digimon Card Game ที่เป็นลายของImperial Dramon แล้วก็ Master Demon โดยเฉพาะนะครับในชุดนี้เนาะคู่กันนะจ๊ะเรามาเปิดดูข้างในกันดีกว่านะฮะนี่สภาพกล่องข้างนอกก็เป็นกล่องกระดาษแข็งเนาะกระดาษแข็งมันหน่อยนะครับป้องกันได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้ากระแทกก็บุบแหละถ้ากล่องกระดาษแบบนี้ไปกระแทกอะไรหนักๆก็บุบอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าได้มาใช้ก็ระมัดระวังมันนิดนึงนะครับมันบุบได้นะจ๊ะเปิดดูข้างในดีกว่าปึ๊บเปิดดูข้างในนะครับมีใบแปะหน้ามาให้1อันออกไปแล้วก็เป็นเพลย์แมตนะครับเป็นเพลย์แมตตัวนี้เนี่ยเป็นเพลย์แมตอันเดียวกับที่เขาจะแถมมาในกล่องสตาร์เตอร์ธรรมดาด้วยนะอันนี้เป็นลายMaster Demonก่อนนะครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นลาย Angel Woman กับ Lady Devimon นะฮะอีกแผ่นนึงก็จะเป็นไม่ต้องเดาเนาะ Imperialข้างหน้าคือ Imperial ก่อนต่อกลางมาก่อนนะจ๊ะแป๊บนึงนะครับอ่ะข้างหน้านะฮะข้างหน้าจะเป็น Imperial Dramon นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็เ
ไพดามอนกับไดโนบีมอนนะครับเนาะโอเคอ่ะต่อไปนี่เมนอีเวนต์สินค้าหลักของเราอย่างแรกเลยมีแปะกระดาษแข็งสีน้ำเงินกับไม่ใช่กระดาษแข็งด้วยกระดาษมันดูอ่อนๆกันนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะอันนี้สีน้ำเงินกับสีเหลืองแล้วข้างๆนะครับข้างๆก็จะเป็นสลีฟหยิบออกมาดูได้นี่คือสลีฟที่ได้มาพิเศษกับบันเดิลนี้ตรงด้านนี้สินะจะได้ไม่กับหัวโอเคสลีฟที่ได้มาพิเศษกับบันเดิลนี้นะฮะเป็น Imperial Dramon กับ Master Mon นะครับอยู่ในอันเดียวกันซึ่งอาร์ตเนี่ยจะเป็นอาร์ตพาราเรลนะจะไม่ใช่อาร์ตแบบจะไม่ใช่อาร์ตแบบในการ์ดที่เปิดจากสตาร์เตอร์นะฮะจะเป็นอาร์ตพิเศษนะครับซึ่งผมจะแกะตรงนี้แล้วนะอันบ็อกซ์กล่องสีเหลืองก่อนนะครับซึ่งเดาผมก็เดาว่ามันก็คือมาสเตอร์มอนนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับเป็นอาร์ตแบบพาราเรลอย่างที่บอกไปนะครับว่าอาร์ตนี้จะไม่ใช่อาร์ตเดียวกับตอนที่เปิดในกล่องสตาร์เตอร์เฉยๆถ้าเปิดในกล่องสตาร์เตอร์เนี่ยจะไม่ใช่อาร์ตนี้นะจะเป็นอาร์ตธรรมดาเขาให้มาด้วยแหละในนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสั่งบันดูเนี่ยมันจะได้เป็นอาร์ตพิเศษตัวนี้ด้วยนะครับ1 ใบ 1 ใบท่วนต่อ1กล่องนะฮะเพราะฉะนั้นอีกอันนึงสีน้ำเงินเนี่ยก็ไม่ต้องเดาเนาะมันก็คือ Imperial Dramon Art Parallel นั่นเองนะครับเราได้1ใบเหมือนกันนะฮะซึ่งตัวธรรมดาก็จะอยู่ข้างในนี้ด้วยนะครับอ่ะเรามาดูข้างในกันขอเอาคุณ storage ออกไปก่อนนะจ๊ะเกะกะแล้วเกินพ่อหนุ่มอ่ะมาเอาเจ้าสิ่งนี้ออกไปก่อนเจ้าล็อกตัวนี้ออกไปก่อนนี่นะครับนี่พาราเรลเนาะจริงๆมีคนถามมีคนสงสัยเหมือนกันว่าพาราเรลอาร์ตเนี่ยซึ่งดูจากตาเปล่าแล้วตอนที่ส่งรูปกันมาเนี่ยมันดูเหมือนไม่ฟอยล์แต่จริงๆแล้วมันฟอยล์นะฮะมันฟอยล์แต่ว่าต้องดูมันใกล้ๆนิดนึงอ่ะถึงจะเห็นว่ามันมีริ้วมีรอยมีฟอยล์อยู่ถ้าเป็นรูปถ่ายเนี่ยน่าจะดูไม่ออกเพราะว่ามันเป็นฟอยล์แบบมันเป็นเกลียวขึ้นแถวๆเนี้ยต้องมาดูด้วยตานะฮะแล้วจะเห็นนะโอเคอันนี้คือพาราเรลของกล่อง Imperial นะครับแล้วก็ข้างในกล่องนี้เปิดออกมาก็จะเป็นการ์ดพร้อมเล่น50 ใบนะฮะแล้วก็แถมตัวนับ Memory Gauge ให้ด้วยสำหรับคนที่ไม่มี Memory Gauge นะครับก็จะเป็นแผ่นโลหะบางอ่ะโลหะอ่อนไม่โลหะบางโลหะอ่อนมี2ลายลายแรกก็คือ Pyramon ก่อนแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น Dino Beamon นะครับต่อไปก็จะเป็นการ์ด50 ใบที่บอกไปเมื่อกี้นี้ว่าข้างในเนี้ยมันก็จะมี Imperial ธรรมดาให้ด้วยนะครับ Imperial Dramon เป็นอาร์ตปกตินะฮะ2ใบนะครับแล้วก็จะให้ Pyramon มา2ใบนะครับอีกอันนึงที่ให้มา2ใบอีกตัวนึงให้มา2ใบก็คือ Vemon นะฮะ Vemon เนี่ยให้มาแค่2ใบส่วนที่เหลือจะให้มา4ใบอ้อแล้วก็จะมีออปชั่นถ้าไม้ตายของ Imperial คืออะไรนะเมกาเดธนะครับเมกาเดธก็จะให้มาแค่2ใบเหมือนกันส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะให้4ใบเลยแล้วก็ในกล่องนี้นะฮะในกล่องนี้เขารีปรินต์ Flower Cannon มาให้ด้วยสำหรับคนที่หา Flower Cannon ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในบล็อก1มันหาค่อนข้างยากแล้วในตอนนี้นะฮะกล่องนี้เขารีปรินต์ออกมาให้ด้วยนะครับสามารถเอามาใช้งานได้นะครับหมอที่เหลือก็หน้าตาประมาณนี้4ใบเด็ก Vemon เด็ก Imperial Dramon ตัวหลักก็จะเป็นไพดามอนกับไดโดบีมอนเนาะตัวชูโรงของกล่องนี้นะครับโอเคจบไปสำหรับเด็กสีฟ้านะครับต่อไปเรามาดูเด็กสีม่วงกันบ้างเหลืองม่วงนะครับมาสเตมอนนะฮะอ่ะแกะนี่มาก่อนมาชื่ออืมแล้วก็คาราเรลคาราเรลนะครับคาราเรล1ใบโฟกัสสิไปโฟกัสอะไรอ่ะคาราเรล1ใบนะฮะวางแยกไว้ข้างในมาดูที่เมมเกตก่อนแล้วกันเพราะว่าเมมเกตเนี่ยมันแถมให้ทั้ง2กล่องนะฮะกล่องของ Master Mon ก็จะเป็นเมมเกตที่เป็นลาย Lady Devimon นะครับแล้วก็ Angel Woman เนาะสีเหลือง Angel Woman แล้วก็สีม่วง Lady Devimon สวยอันนี้สวยมากสวยมากนะฮะสวยงามมากสำหรับคนที่ชอบสาวๆ2ตัวนี้นะฮะแก๊งนางฟ้านะครับสวยมากบอกเลยนะครับโอเคต่อไปเราไปดูข้างในกันข้างในนะฮะก็จะเป็นเด็กพร้อมเล่น50ใบเหมือนกันเนาะซึ่งกล่องนี้เนี่ยใบที่เขาให้มาแค่2ใบก็จะมีเทลมอนนะครับเทลมอนตัวนี้ตัวสีเหลืองม่วงนะฮะ2สีแล้วก็จะเป็นมาสเตอร์มอนนะครับที่ให้มาแค่2ใบเนาะ
ส่วน Angel Woman เนี่ยให้4นะครับ Angel Woman ตัวนี้ให้4แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ให้4ก็คือ Lady Devimon นะครับผมลืมไปกล่องนี้เขาให้ Skymon แค่2ใบนะฮะ Skymon ตัวนี้ให้2ใบแล้วก็จะมีออปชันไม้ตายของ Mastermon เหมือนกันที่ให้2ใบนะครับ Chaos Di Chaos Decade นะฮะอันนี้ให้2ใบแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่าเอ้ยเปิดกล่องเดียวมันเล่นได้เลยไหมเนี่ยเปิดกล่องเดียวเล่นได้เลยนะฮะเพราะว่าเด็กมันคือ50ใบพร้อมเล่นแล้วสามารถเล่นได้เลยแต่ว่าถ้าจะเติมให้มันฟูลให้มันเล่นได้แบบคล่องที่สุดง่ายที่สุดก็คือ2กล่องนะครับจะได้ทุกแบบแบบละ4ก๊อปปี้ขึ้นไปนะฮะตัวหลักๆที่ต้องใช้เนี่ยก็จะได้4ก๊อปปี้ขึ้นไปเลยส่วนพวกตัวอื่นๆที่มาเป็นอะไรเสริมเนี่ยก็จะเกิน4ก๊อปปี้ขึ้นไปเนาะแต่ว่าเอาไว้เผื่อจัดเด็กได้นะฮะเนาะโอเคนะครับผมหยิบของทุกอย่างวางรวมกันว่ามันให้อะไรมาบ้างนะสำหรับกล่องพันโดนะฮะอ่ะเนี่ยนะครับก็คือทั้งหมดสำหรับกล่องพันโดชุด Imperial Diamond กับ Mastermon นะครับก็จะมีนี่ the case ไอ้ storage สิไม่ใช่ the case ก็จะมี storage ก่อนนะครับมี sleeve เนาะมี sleeve ให้นะครับ50ซองเนาะ sleeve แล้วก็จะมี starterImperial กับ Mastermon ให้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดใครสนใจอยากจะได้เป็นบันดูแบบนี้เนี่ยต้องบอกตรงนี้ว่าตอนนี้มันน่าจะหาได้ยากแล้วนะฮะสำหรับในประเทศไทยเนาะมันหาได้ยากแล้วแต่ว่าลองติดต่อร้านค้าที่เราไปซื้อสินค้าเขาอยู่ประจำก่อนว่าเขามีหรือเปล่านะครับแต่อีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับคนที่ไม่ได้อยากได้บันดูแบบนี้นะครับฉันไม่ได้สนใจว่าฉันจะเอาพาราเรลฉันไม่ได้อยากได้สลีฟไม่ได้อยากได้เด็กเคสอะไรพวกนี้ซื้อกล่องนี้ได้เลยกล่องนี้ยังมีวางจำหน่ายอยู่แน่ๆนะฮะเพราะว่าเพิ่งจะออกวางจำหน่ายเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับผมอ่ะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิป Unbox Digimon Card Game คลิปนี้กันนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะจ๊ะแล้วก็ใครที่สนใจนะฮะสนใจเล่น Digimon Card Game สามารถเข้าไปร่วมกลุ่ม Digimon Card Game Thailand ได้เลยนะครับแล้วก็มีอะไรมั้ยครบแล้วนะฮะน่าจะครบทุกวันทุกอย่างแล้วขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่มารับชมกันแล้วไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย